แต่ว่ามีรุ่นหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าตลอดระยะเวลา10ปีนะครับรุ่นนี้ไม่เคยโดนเคลมขึ้นรถลองรถนะครับก็กดตรงนี้ได้ทั้งล็อกทั้งคลายล็อกนั่นเองนะครับความเป็นโฟร์คอร์สโฟร์นะฮะก็คือขับเคลื่อน4ล้อและก็มีการปรับของระบบช่วงล่างนะฮะให้เป็นระบบดิฟล็อกสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเมฆเอกีนะครับก็อยากจะมาเล่าอะไรให้ฟังสักอย่างหนึ่งนะครับคือด้วยเต็นท์ของเรานะครับเต็นท์ AT Car Sales นะฮะคือผมสามารถตรวจได้ว่ารถไม่มีชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูหัวน็อตดูเม็ดอาร์คดูซิลเลอร์ซึ่งดูตามคลิปของผมมาหลายๆคลิปแล้วนะครับก็สามารถดูได้ดูเครื่องยนต์เบื้องต้นเราดูได้แต่ภายในเสื้อสูบลูกสูบหรืออะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นอันนี้บางครั้งเราก็หวั่นหวั่นนะฮะแต่ว่ามีรุ่นหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าตลอดระยะเวลา10ปีนะครับรุ่นนี้ไม่เคยโดนเคลมรุ่นนั้นก็คือกระบะค่ายโตโยต้าที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ผมทำเต็นท์มานะครับตั้งแต่เรามีรถอยู่ที่5คันลากยาวจนมาถึงมีรถ300คันรถกระบะดีเซลของค่ายโตโยต้าผมวางใจมากที่สุดเริ่มช่วงนั้นเราสตาร์ทมาเราก็มีการเจอเรื่องของรถกระบะไทเกอร์นะวีโก้แชมป์และมาถึงปัจจุบันก็คือตัวของรีโว่นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมพามาดูตัวของรีโว่นะผมพามาดูตัวของรีโว่เอาจริงๆแล้วนะครับคือเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ของดีเซลนะฮะคือโดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีแบบว่า2จังหวะก็คืออัดกับระเบิดอัดกับระเบิดและการระเบิดของดีเซลจะค่อนข้างที่จะให้พละกำลังสูงกว่าเบนซินถูกไหมดังนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ด้วยความที่เขาเป็นดีเซลนะครับเขาก็ไม่มีเรื่องของกลไกอะไรมากทำให้เรื่องของปัญหาก็เลยน้อยที่สำคัญนะครับเนื่องจากว่าการเผาไหม้ค่อนข้างที่จะแรงทำให้สมรรถนะมันแรงเหล็กต่างๆที่เขาใช้ผลิตเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างมีปัญหายิ่งมาเป็นค่ายโตโยต้าด้วยค่ายโตโยต้าเป็นค่ายที่นิยมอันดับต้นๆของประเทศไทยการซ่อมบำรุงช่างก็คุ้นมือซ่อมง่ายซ่อมแล้วจบและอะไหล่ก็หาง่ายและนี่เป็นที่มาที่บอกว่าผมทำรถมา10ปีไม่เคยมีปัญหาเลยเอาล่ะวันนี้ผมมากับรถเจ้าตัวไหนผมมากับเจ้าตัว Toyota Revo Double Cab 2.8 ตัว G ขับเคลื่อน4ล้อวงเล็บว่าเป็นดิฟล็อกคือต้องบอกว่าคือผมพูดไปเมื่อกี้ว่าค่าย Toyota เป็นค่ายที่ค่อนข้างพิษถูกป่ะพอเขาเปลี่ยนเป็น Minor Change คุณดูจากที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับ Vigo Champ เขาให้กระจังหน้ามาแบบว่าดูสปอร์ตนะดูเป็นเหลี่ยมเป็นเหมือนหกเหลี่ยมมีหน้ากระจังหน้าแบบโครเมียมแล้วก็ใส่เปียโนแบ็คเข้าไปคือผมมองว่ายังไงก็เป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้นรองรับกับไฟหน้าคุณดูนะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบโคมโปรเจคเตอร์ Daylight LED นะฮะและตัวนี้ผมมองว่าเขาค่อนข้างใจปั้มเขาให้ระบบไฟปรับอัตโนมัติซึ่งปกติแล้วปรับอัตโนมัตินะครับเขาก็จะไม่ค่อยให้มาในส่วนของรถกระบะเขาก็จะยัดไปให้พวกเก๋งที่เป็นตระกูลของ Camry, Altis หรืออาจจะเป็น Fortuner ไปเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่า Toyota ก็จัดลงมาให้กับรุ่นท็อปตัวนี้ตัวที่ผมพามาให้ดูเป็นตัวท็อปปี2018ขายของนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าให้ออปชั่นค่อนข้างดีครับก็มาดูออปชันคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะแต่ผมบอกได้เลยว่าคันที่ผมพามาแนะนำคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสภาพนี้นิ่งจริงๆก็เพราะว่าตัวของเขาเป็นรถปี2018จด18แท้ก็สภาพการใช้งานอะไรก็ยังดูใหม่อยู่นะฮะดูสีทุกชิ้นนะครับ1 2 3 4 4ชิ้นระนาบสีคู่กันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วมาทำเพจคนใต้ขายรถแล้วมาคู่กันได้ไง โอเคนะบ่นนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะล้อแม็กก็จะเป็นแบ
แม็กอลลอยนะฮะขอบ17นิ้วแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็มากับตัวรถเลยนะแล้วก็มาดูด้านข้างนะคันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2008นะ2795 cc 4สูบแถวเรียงนะฮะสามารถพูดแรงม้าเลยแล้วกันนะสามารถทำแรงม้าได้204ม้าแรงจัดๆเพราะว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อได้ด้วยนะค่อนข้างที่เอามาให้แรงๆด้วยเครื่องยนต์ตัวท็อปสุด 2.8 นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกระจกมองข้างแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่เป็น LED แปะอยู่ตรงนี้ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนนะฮะคันนี้นะก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะฮะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์แบบนี้ก็ขึ้นรถลงรถนะครับก็กดตรงนี้ได้ทั้งล็อกทั้งคลายล็อกนั่นเองนะครับเอาล่ะคันนี้นะครับก็มีสัญลักษณ์ของความเป็น4 Cross 4นะฮะก็คือขับเคลื่อน4ล้อและก็มีการปรับของระบบช่วงล่างนะฮะให้เป็นระบบ Deep Lock Deep Lock คืออะไรนะครับ Deep Lock เนี่ยโดยปกติแล้วมันก็จะมีเรื่องของสลักเฟืองนะฮะทำให้2ล้อนะครับเหมือนกับว่าล็อกเข้าไปด้วยตัวล้อไม่ให้เป็นภาระด้านใดด้านหนึ่งเวลาเราขับรถไปติดลมนะฮะหรือไปติดอะไรที่แบบว่าเราขับขึ้นทางลาดชันการที่เราล็อก4ล้อล็อก4ล้อมันก็จะทำให้ช่วยให้การขับเคลื่อนขึ้นไปด้านบนเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้นะก็คือผมมองว่าผมก็ยังขัดใจนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟท้ายยังเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้อยู่นะฮะตัวนี้ก็คือว่ารุ่นท็อปแบบนี้ก็น่าจะให้ LED ไม่ได้แล้วล่ะแต่อ่ะก็เข้าใจนะสไตล์รถกระบะนะครับก็ให้มาครบตัวนี้นะฮะก็เป็นตัว G หรือตัวท็อปนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าออปชั่นภายในค่อนข้างแบบว่าให้มาครบนะด้านหลังก็ตกแต่งแบบโครเมียมเหมือนกันนะครับพร้อมกล้องมองหลังแบบนี้นะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไปคอนเน็กกับจอเซ็นเตอร์คอมมานด์ด้านในนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะมีไฟเบรกนะฮะดวงที่3ตรงนี้ด้วยนะครับและคันนี้นะฮะคันนี้ก็มีหลังคาให้นะมันคล้ายๆหลังคาแคริบอยจะเป็นแอโรคลาสนะฮะติดคนไทยนะติดใจเรื่องหลังคาแคริบอยนะฮะก็มีหลังคาแบบนี้ก็ค่อนข้างที่แบบว่ายังไงอ่ะพร้อมใช้งานหลายอย่างนะก็โดยพื้นฐานแล้วผมจะชอบรถกระบะ4ประตูอยู่แล้วนะครับเพราะว่านั่งโดยสารได้5คนนะแต่ก็ยังสามารถบรรทุกสัมภาระได้อีกนะฮะบรรทุกสัมภาระได้อีกแล้วก็มีหน้าฝนแบบนี้ถ้ามีหลังคาแบบนี้ให้นะครับก็ถือว่าพ่อค้าแม่ขายอย่างนี้เป็นต้นนะไปตลาดนัดฝนตกแบบนี้เก็บของเข้าไปก็ถือว่าอเนกประสงค์มากๆเลยนะครับโอเคเราเข้ามาดูภายในของตัวรถกันนะครับคือจะบอกว่ารถกระบะสมัยนี้นะครับการออกแบบการตกแต่งนี้ผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะคือตอนนี้พอเราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะครับอารมณ์ผมว่ามันน้องๆกับ Fortuner เท่าที่ผมเห็นบางรุ่นเลยนะครับก็ดูการตกแต่งคุณดูเอาละกันนะอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งทางด้านประตูด้านข้างนะฮะดูการเดินสายเดินได้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของคอนโซลเดี๋ยวนี้นะมีการใส่เปียโนแบ็คโครเมียมนะครับตัวเบาะเองนะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังแบบนี้แล้วคันนี้ค่อนข้างเนี๊ยบนะนี่ผมพูดได้เต็มปากเลยเต็มคำเลยว่ามันเนี๊ยบนะและเป็นเบาะหนังธรรมดาไม่พอเป็นเบาะหนังแบบปลั๊กไฟฟ้านะสะดวกสบายนะเดี๋ยวนี้พ่อบ้านขับรถกระบะไม่ต้องแบบว่าเลื่อนแบบปึ๊กบางทีแบบเวลาเราติดไฟแดงเราเลื่อนนี่ก็นะโอเคก็เรื่องของแอคเซสซอรี่อันนี้ผมชอบตรงนี้อย่างนึงคือจอ MID นะขนาดประมาณ 4.2 นิ้วนะคือมันเป็นสีคมเข้มแล้วเดี๋ยวนี้การให้รายละเอียดในการขับขี่นะมีอัตราการบริโภคน้ำมันเรือนไม้นะครับมันได้อะมันเหมือนแบบรถ Fortuner แล้วอะเดี๋ยวนี้นะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัว4ประตูด้วยนะครับอารมณ์มันเหมือนรถ SUV ดีๆนี่เองนะครับ
แล้วก็ตัวพวงมาลัยนะก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านด้วยนะก็ยังให้สปอร์ตให้กลิปแบบนี้มาจับกระชับและคันนี้ไม่เหมือนมือ2ด้วยนะคุณดูดิเหมือนมือ1ป้ายแดงอยู่เลยนะครับตกแต่งต่างๆนะครับก็มาดูเรื่องของจอนะเดี๋ยวนี้นะก็ Fortuner ให้อะไรมานะครับ Revo ก็ให้มาด้วยนะเป็นจอที่รองรับระบบ T-Connect นะก็คือรองรับของ Toyota ด้วยนะก็คือ Connect ตรงสามารถแบบว่ากดโทรฉุกเฉินไปหา Toyota ได้นะและตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีระบบเนด้วยนะมีเนมีกล้องมองหลังอะไรแบบว่าเรียบร้อยหอยเสียบเลยแบบนี้นะครับดูแล้วก็ไม่เหมือนรถมือ2เลยนะแล้วก็อื่นๆก็นี่ไงนี่ระบบความปลอดภัยนะครับการขับลื่นถลายการขับช่วยการขึ้นเนินลาดชันนะฮะการลงนะดาวแอคซิสแตนต์คอนโทรลเป็นต้นนะฮะและนี่เลยนะระบบขับ4นะครับขับ2แบบไฮสปีดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะขับ4แบบไฮสปีดนะเช่นเวลาถนนฝนตกถนนลื่นอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถขับเครื่อง4ล้อแบบไฮสปีดได้นะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเรียกแรงบิดแรงทอร์กได้เท่าไหร่นะฮะถ้าเราชิปมานี่ตัว L4 แบบนี้นะครับก็สามารถขับขึ้นเขาลงห้วยเที่ยวเหนือได้สบายเลยนะครับอันนี้นะโอเคก็น่าใช้นะครับนี่คือออปชั่นแบบน่าใช้สำหรับคันนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันหน้ารถเอาละครับรถคันนี้ก็ย้ำอีกทีนึงนะว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับก็คือรถคันนี้เป็นรุ่น Toyota Revo Double Cab นะฮะ Double Cab 2.8 G แปลว่าตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อดิฟล็อกปี2018จด18นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้ผมเป็นคนตั้งราคานะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติราคานี้ผมฟันธงเลยว่าถูกที่สุดในตลาดนะเวลาผมทำราคานะผมก็ต้องมีการเช็คยอดจัดคันนี้ยอดจัดธนชาติจัดได้ 880,000 บาทโอ้โหอยากให้ดูจริงๆนะราคาในตลาดนะครับราคาในตลาดลดราคาเริ่มต้น 799,000 จนไปถึง 899,000อย่างนั้นเลยคันนี้ผมได้มาในราคาที่ต้องบอกว่าลูกค้าเอามาปล่อยหน้าร้านมีปัญหาเรื่องของรถมือเดียวนะมีปัญหาเรื่องธุรกิจเลยมาปล่อยผมในราคาย่อมเยาผมจึงขอเสนอขายในราคาบนสุดของตลาดก็คือถูกที่สุดในตลาดนะตลาดรถก็จะเรียงจากถูกไปหาแพงใช่ไหมผมขายในราคา 799,000 นั่นเองขายถูกแบบนี้ผมแถมรับประกันซ่อมศูนย์ไปเลย2ปีเอาไปเลยแต่ต้องบอกเฉพาะช่องทาง YouTube เท่านั้นนะจ๊ะโอเคนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจคันนี้ราคาที่ต้องบอกว่าได้เปรียบที่สุดแบบนี้นะฮะก็สามารถโทรมาหาผมโดยตรงได้เลยที่เบอร์นี้0614568888นะครับบอกว่าดูคลิปมานะผมให้ประกันซ่อมศูนย์ไปเลยก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับช่องทางต่างๆที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเพจนะฮะ YouTube ตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะฮะแล้วก็ช่องทางใหม่ TikTok นะก็พิมพ์ TikTok @edicarsale กันไปเลยนะฮะเอาล่ะครับก็เดี๋ยววันนี้นะก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับการันตีคันนี้ไม่มีซ่อมแน่นอนครับสนับสนุนโดย Car for Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure.com